9วิธีแก้ฟันเหลืองแบบธรรมชาติที่ช่วยให้ฟันขาวดั่งใจไร้สารเคมีฟันเหลืองทำอย่างไรดีแน่นอนว่าปัญหาฟันไม่ขาวรวมไปถึงคราบเหลืองบนฟันกำลังกวนใจคุณแบบสุดๆโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่อยากยิ้มสวยอวดฟันขาวสะอาดซึ่งคงเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าฟันของคุณเหลืองหรือดำคล้ำน่าเกลียดสุดๆค่ะวันนี้เบ็ดเตล็ดไอเดียขอแนะนำเคล็ดลับกำจัดฟันเหลืองให้แลดูขาวสะอาดช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มของคุณด้วยวิธีฟอกฟันขาวแบบธรรมชาติที่รับรองว่าปลอดภัยจากสารเคมี 100% ขั้นหนึ่งเปลือกกล้วยหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเปลือกกล้วยทำอะไรได้บ้างจริงๆแล้ววิธีนี้ได้รับความนิยมมานานแล้วเนื่องจากในเปลือกกล้วยมีสารที่ช่วยให้ฟันขาวหลายชนิดเช่นโพแทสเซียมและแคลเซียมเพียงแค่ตัดเปลือกกล้วยสุกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็นำมาถูที่ฟันให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วบ้วนน้ำล้างออกแนะนำว่าควรทำเป็นประจำวันละ 1-2 ครั้งจะช่วยทำให้ฟันเหลืองค่อยๆขาวขึ้นอย่างช้าๆค่ะแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจรับรองว่าฟันของคุณจะกลับมาขาวสะอาดราวกับว่าไปฟอกสีฟันมาเลยทีเดียวค่ะ2ขมิ้นชันบวกมะนาวบวกเกลืออีกหนึ่งวิธีกำจัดคราบฟันเหลืองที่หาได้จากสิ่งใกล้ตัวเพียงแค่ผสมผงขมิ้นชันเกลือป่นและน้ำมะนาวเข้าด้วยกันพอให้เป็นเนื้อครีมเหลวๆคล้ายกับยาสีฟันจากนั้นใช้แปรงฟันทุกๆ2สัปดาห์เพียงเท่านี้ฟันที่เคยเหลืองก็จะกลับมาขาวตามธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ3มะขามดิบหรือมะขามอ่อนนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการทำอาหารแล้วนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่ามะขามดิบจะช่วยทำให้ฟันขาวได้ค่ะเพียงนำเอามะขามดิบมาหั่นทางขวางแล้วใช้ส่วนของเนื้อมะขามขัดที่ฟันก็จะช่วยขจัดคราบสกปรกรวมถึงคราบชาและกาแฟได้ค่ะแต่มีข้อแนะว่าวิธีนี้ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเพราะมะขามมีรสเปรี้ยวกัดเนื้อฟันกร่อนได้เช่นกันค่ะ4น้ำมะนาวเชื่อไหมว่าความเปรี้ยวจี๊ดของน้ำมะนาวนี่แหละที่จะช่วยให้ฟันเหลืองๆของคุณหายไปตลอดกาลเพียงแค่คุณถูฟันด้วยน้ำมะนาวหรือเปลือกมะนาวถ้าใช้น้ำมะนาวให้ผสมกับน้ำเปล่าในสัดส่วนที่เท่ากันก่อนใช้บ้วนปากคัดเนื่องจากน้ำมะนาวมีกรดที่ทำหน้าที่เหมือนสารฟอกขาวซึ่งจะช่วยทำให้ฟันขาวขึ้นแต่ไม่ควรใช้เกินอาทิตย์ละ2ครั้งเพราะอาจทำให้ฟันผุได้ค่ะ5แครอทนอกจากจะช่วยบำรุงผิวพรรณและช่วยบำรุงสายตาแล้วนั้นการกินแครอทดิบหรือถูฟันด้วยแครอทดิบก็สามารถช่วยให้ฟันขาวขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่าแครอทอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบและฆ่าแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นปากและแครอทยังช่วยปรับสมดุลของกรดด่างภายในช่องปากอีกด้วยค่ะ6สตรอเบอรี่อีกหนึ่งวิธีฟอกฟันขาวสุดธรรมชาติที่นอกจากจะช่วยแก้ฟันเหลืองแล้วยังได้รับประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแค่คุณบดสตรอเบอรี่ 1-2 ลูกแล้วนำไปทาที่ฟันจากนั้นทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีแล้วบ้วนน้ำออกหรือแปรงฟันตามปกติเนื่องจากในสตรอเบอรี่มีกรดมาลิกที่เป็นส่วนผสมสำคัญในยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาวขึ้นนั่นเองค่ะ7น้ำมันมะพร้าวเพียงแค่นำน้ำมันมะพร้าวไปแช่เย็นจนเป็นไข่จากนั้นตักน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะเข้าปากแล้วถูและควันให้ทั่วทั้งปากและให้กลั้วกลับไปกลับมาจนทั่วประมาณ 10-15 นาทีแล้วบ้วนทิ้งต่อมากลั้วด้วยน้ำเปล่าแล้วจึงแปรงฟันตามปกติเนื่องจากว่าในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเรียกว่าออยล์เผาลิงนั้นมีกรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวสามารถขจัดแบคทีเรียในคราบผลักสาเหตุของฟันเหลืองได้ทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพเหงือกและทำให้ลมหายใจสดชื่นขึ้นด้วย8
การพลูป่นบวกน้ำตาลอีกหนึ่งสูตรฟอกสีฟันที่ช่วยให้ฟันขาวและแข็งแรงได้และยังใช้ได้ทุกวันอีกด้วยเพียงแค่คุณนำเอาการพลูป่นมาผสมน้ำตาลแล้วใช้ขัดฟันทุกวันเพียงเท่านี้ฟันที่เคยเหลืองก็จะค่อยๆขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ9ผงเปลือกส้มเพียงแค่คุณนำเอาเปลือกส้มมาอบหรือตากแดดให้แห้งจากนั้นนำไปป่นให้เป็นผงเมื่อได้แล้วก็นำมาขัดฟันให้ขาวได้เลยค่ะวิธีนี้สามารถใช้ได้ทุกวันโดยไม่เป็นอันตรายค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.bedtaledea.com/2015/05/9 ขอบคุณภาพที่มา https://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://goo.gl/v1z7caf